สิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการซื้อรถยนต์แพงที่สุดในโลกนะครับล่าสุดนี้ครับรัฐบาลสิงคโปร์เตรียมออกกฎหมายฉบับใหม่บังคับใช้ต้นปีหน้าครับจำกัดจํานวนรถยนต์ส่วนบุคคลบนท้องถนนไม่ให้เพิ่มมากไปกว่านี้และจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะแทนครับ สำนักงานการขนส่งทางบกของสิงคโปร์ระบุว่าทางรัฐบาลจะจำกัดอัตราการเติบโตของจำนวนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลในประเทศจาก0.25ให้เหลือ0ครับเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2561เป็นต้นไปเนื่องจากปัจจุบันถนนมีสัดส่วน12ของที่ดินทั้งหมดในประเทศและการขยายถนนก็ทำได้อย่างจำกัดแต่จะอนุญาตให้มีการเพิ่มจำนวนรถประจำทางได้ต่อไปครับ ข้อมูลล่าสุดณสิ้นปีที่แล้วพบว่าสิงคโปร์มีจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลมากกว่า6แสนคันครับโดยชาวสิงคโปร์คนไหนก็ตามที่ต้องการซื้อรถยนต์จะต้องขอใบอนุญาตจากทางรัฐบาลก่อนโดยมีอายุ10ปีสนนมูลค่าประมาณ50,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือราว1ล้าน2แสนบาท นี่ยังไม่นับราคารถยนต์ที่แพงสุดๆนะครับอย่างเช่นรถ Toyota a อ t ลติสมีราคาสูงถึงคันละ111,000ดอลลาร์สิงคโปร์หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า2 7 0ล้านบาทครับขณะเดียวกันทางสำนักงานขนส่งระบุว่ารัฐบาลเตรียมก็ประมาณ28,000ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพื่อขยายและปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะในช่วง5ปีข้างหน้าโดยเฉพาะรถไฟฟ้าที่มักมีปัญหาขัดข้องอยู่เป็นประจำครับ